ตะลุยแดงนะคะตอนนี้ เราอยู่ที่ร้าน Paper Butter and the Burger บรรยากาศร้านนะคะซึ่งแบบเป็นกันเองมากเหมือนสวนหลังบ้านหรือว่าเหมือนสวนหน้าบ้านเลยอ่ะอยู่ในซอยพหลโยธิน5นะคะคือพอเข้าไปแล้วเราก็เลี้ยวซ้ายของซอยแรกแล้วมันก็จะถึงเลยแต่ว่าเกือบสุดซอยเลยนะสไตล์โดดเด่นมากเลยนะถ้าเราเห็นอ่ะเป็นตู้คอนเทนเนอร์เลยค่ะเฮ้ยแบบมันเป็นบรรยากาศหน้าหลังอ่ะร้านนี้นะคะก็จะมีเบอร์เกอร์อยู่4แบบด้วยกันเนาะแบบที่1ก็คือเบอร์บัตเตอร์เดอะเบอร์เกอร์ตัวที่2เป็นอโลฮาฮาวายเอียนเบอร์เกอร์ตัวที่3นะคะที่สั่งก็คือเป็นเชียงใหม่สไปซี่เบอร์เกอร์ตัวต่อไปเป็นเวลลี่ชีสเบอร์เกอร์ร้านนี้เขาจะมีแป้งเบอร์เกอร์อยู่3แบบแป้งเบอร์เกอร์ชาโคลแล้วแต่ตัวแป้งดำเนี่ยพอกัดเข้าไปแล้วมันจะรู้สึกแบบนึบๆอ่ะชีวี่อ่ะนึบๆอ่ะแป้งบัตเตอร์คือมันจะเป็นแบบว่าตัวแป้งเนี่ยเขาบอกว่ามันจะผสมพวกเนยพวกอะไรพวกนี้มาเยอะคือเขาไม่ได้ทาเนยตอนย่างขนมปังเลยคือมันจะหอมเนยเขาใส่ทั้งเนยทั้งไข่จัดเต็มในตัวเนี้ยมันจะทำให้แบบแป้งตัวนี้นุ่มฟูแป้งโฮวีทก็แค่คำว่าโฮวีทเราก็จะรู้สึกอยู่แล้วว่ามันเฮลตี้เฮลตี้อ่ะแค่คำว่าเวลี่ชีสก็รู้อยู่แล้วว่าชีสมาแบบจัดเต็มทั้งบนก้อนเนื้อที่เขาอบมาเยิ้มๆโปะชีสเพิ่มอีกบนแผ่นแป้งเบอร์เกอร์คือมันด้วยซอสโฮมเมดของเขาอะมันจะออกรสแบบว่าเปรี้ยวๆหวานๆแบบว่ามันๆแบบว่าสวยด้วยแล้วก็มีหัวหอมทอดชุบแป้งทอดแบบกรอบนอกนุ่มในกำลังดีแบบมันไม่แข็งแบบจัดไปแล้วเหมือนร้านอื่นอ่ะเคี้ยวไปแม่งเพดานพังหมดแล้วอันนี้นะฮะเป็นตัวเวลลี่ชีสเบอร์เกอร์ซึ่งปกติน่าจะมีแค่แบบว่าขนมปังเนื้อเบคอนชีสเยิ้มๆแล้วก็หอมทอดอันนี้เราบ้าพลังสั่งกันเป็นดูเลยเนื้อ3ชั้นเฮ็ดโดพูดไม่ได้นี่หว่ากินยังไงอยากจะรู้ว่ากินยังไงเนี่ยเราไม่กินมะเขือเทศอะได้ปะไม่ได้เราต้องมีกรรมวิธีในการกินซึ่งเราก็ยังไม่รู้เราก็เบสิกเราจะลองกดลงมาปกติเบอร์เกอร์กินแล้วกดลงมาหน่อยนึงซึ่งอันเนี้ยสุดแล้วแหละมันสุดแล้วแหละดูน้ำจูซี่ของมันน้ำเนื้อแบบว่าด้วยความแบบความฉ่ำของเนื้อที่เนี่ยเราใช้เนื้อเกรดดีไม่ใช่แบบวันนี้ขี้หมูขี้หมาข้างทางเบคอนที่นี่ก็แบบว่าไม่ใช่เบคอนแบบร้านหมูกระทะนะเบคอนแบบจริงๆนี่เข้าปากไม่ได้จริงดูชีสมันแข็งหมดละเอานะน้ำที่มันหยดอยู่ตัวซอสที่นี่มันอร่อยมากดูปากเลยดูดูความปีมันดิรสชาติของที่เนี่ยเขาจะพิเศษที่แบบว่าตัวซอสของเขาเป็นซอสโฮมเมดต้องเรียกว่าซอสเปเปอร์บัตเตอร์รสชาติมันจะออกแบบว่าออกแนวเปรี้ยวๆหวานๆเข้ากับรสเนื้อที่เขาหมักมาแบบของเครื่องเทศอะไรอย่างเงี้ยเบคอนก็แบบว่าไม่ได้กรอบจนแบบว่าแข็งหอมทอดก็แบบหอมกรอบนิดๆจุดเด่นเลยก็ตัวนี้ชีสเป็นคำยืดไม่ยืดไม่รู้ตัวนี้นะก็จาก3ชั้นเมื่อกี้เนี่ยเราบีเหลือแค่นี้แต่ตัวนี้แป้งชาโคลอ่ะมันมีความหนึบความนุ่มทำให้เกี่ยวแล้วแบบว่ารู้สึกเพลิน
แล้วยิ่งเจอกับเนื้อนะเนื้อมันมีความเหนียวนุ่มหนึบอะไรนี่อยู่แล้วอ่ะมันทำให้แบบว่าเคี้ยวเพลินอ่ะเคี้ยวเพลินอ่ะแล้วตามด้วยชีสตามด้วยอะไรเงี้ยทุกอย่างเท็กเจอร์ทุกอย่างมันเข้ากันเคี้ยวพร้อมกับแป้งชาโคแล้วมันแบบเราจะอัดไปเรื่อยๆนะเราจะไปทำแบบกินเลยกินให้หมดภายในไม่กี่นาทีเนี่ยนะทีแชมเปี้ยนมั้ยเนี่ยจะบ้านี่ของเราเชียงใหม่สไปซี่เบอร์เกอร์เป็นหมูหรือเนื้อคะที่หมักผสมกับพริกลาบของทางภาคเหนือแล้วตัวนี้นะคะซึ่งเด็ดมากเลยคือโนชอบคือเป็นหมูฝอยอ่ะหมูฝอยเราเคยกินกันแล้วใช่ไหมพวกมันมีรสชาติหวานเข้ามาด้วยพอใช่มันมีเท็กเจอร์กรอบอ่ะแล้วอย่างคือมันพอมันกินพร้อมกันอ่ะมันมีรสฉ่ำจูซี่ของเนื้อคือมันแบบว่าเป็นรสเนื้อกลิ่นหอมรวมกับความเผ็ดแล้วความหวานของหมูฝอยที่แบบดีดีอ่ะซึ่งทุกอย่างอเมริกันไทยแม่งแบบมิกซ์กันแบบว่าลงตัวมากบีบก่อนนะคะแล้วก็อะไรต้องบีบอ่ะเพื่อให้เขาปากที่เราบีบเพราะว่าเพื่อให้กินได้สะดวกมากขึ้นนะคะไม่งั้นเราจะอ้าแบบจับท่าไหนเวลาจับนะคะเอานิ้วก้อยสอดไว้ข้างล่างเวลาจับเบอร์เกอร์วิธีที่ถูกต้องนะคะใครบอกมาเขาบอกมาสัตว์เขาเป็นใครวะคือการเอานิ้วก้อยสอดไว้ข้างล่างอย่างนี้นะคะเพื่อรองรับเบอร์เกอร์ให้มันเหมือนมันล็อกอ่ะมันแน่นแล้วข้างบนนี้ก็จับงี้ถูกแล้วนิ้วโป้งก็ช้อนป้ายอย่างนี้นะคะไวชิมแล้วนะคะเพราะว่ามีกลิ่นหอมของเนื้อที่กำลังดีมีพริกทำให้เนื้อมันเผ็ดๆนิดนึงมีความเปรี้ยวของมะนาวนิดนึงคล้ายๆคือรสชาติมันจะออกยำนิดนึงแต่แบบไม่ได้แบบเปรี้ยวจ๋าขนาดนั้นแล้วพอมันมีความเผ็ดความเปรี้ยวเล็กๆใช่ไหมคะมันรวมกับชีสอ่ะมันกลมกล่อมมากและอีกอย่างคือตัวหมูฝอยซึ่งมันมีรสหวานเลยมันทำให้แบบว่ามีความหวานของหมูฝอยเข้ามาด้วยทำให้แบบมันเข้ากันมากอ่ะคือมันกลมอ่ะมันดีอ่ะอร่อยจริงไม่เชื่อกัดให้ดูทีที่นี่ก็ไม่ได้มีแค่เบอร์เกอร์นะคะแต่ว่ามีอาหารทานเล่นอย่างอื่นด้วยอย่างเช่นกิ้งบัฟเฟโลวิงยังไงดมเนี่ยพอมันแบบฮอตวิงบัฟเฟโลวิงนี่แบบกินชัดเจนเอาเลยจัดเต็มรู้สึกยังหมดทีเนี้ยคือวันนี้เราได้กินไป2รสนะคะก็คือเป็นเชียงใหม่สไปซี่เบอร์เกอร์แล้วพี่เจ็ดก็กินตัวเวลี่ชีสเบอร์เกอร์นะซึ่งปกติเขาก็มีเนื้อแค่ชิ้นเดียวแต่วันนี้เราบ้าพลังสั่งเนื้อเพิ่มไป3ชิ้นเป็น3ชิ้นแน่นมากทีเนี้ยราคาโปรตัวปกติต่ำสุดอย่างพวกอย่างตั้งแต่ตัวซิกเนเจอร์ของเขาตัวเปเปอร์บัตเตอร์ก็จะเริ่มจากเนื้อวัว150เนื้อหมู120อ่ะทีนี้มาดูอย่างตัวเชียงใหม่สไปซี่ของโนหมูของโนเชียงใหม่สไปซี่นะคะถ้าเป็นเนื้อก็จะ170บาทแต่ถ้าเป็นหมูก็จะ140บาทค่ะอย่างเวลี่ชีสเบอร์เกอร์ที่กินก็อ่ะเนื้อ190หมู160บาทแต่พวกเนี้ยเราสามารถแอดท็อปปิ้งเพิ่มได้นะท็อปปิ้งอย่างชีสเพิ่มอ่ะ20บาทเบคอนเพิ่มอีก20บาทแอดหมูเพิ่มก็เป็น80บาทแอดเนื้อวัวเพิ่มเป็น100บาทนี่ค่ะมาถึงยื่นคะแนนของ Pepper Butter and the Burger นะคะคือ1ความคุ้มค่านะคะความคุ้มค่าเนี่ยเราจะดูถึงเรื่องวัตถุดิบแล้วก็ราคานะคะว่ามันสมเหตุสมผลใช่มั้ยนะฮะคือโนคิดว่าที่เนี่ยเขาเอาใจใส่ในเรื่องวัตถุดิบที่คัดสรรมาดีนะเรื่องเนื้อเงี้ยคือเป็นเนื้อแบบออสซี่อ่ะเนื้อออสเตรเลียเนื้อออสเตรเลียนะคะทีนี้ก็พวกเบคอนหรือว่าหอมทอดหรืออะไรก็ตามหรือจะเป็นเนื้อไก่ที่เขาก็ทำฮอตวิงก็ตามค่ะซึ่งน่องใหญ่อ่ะดีก็เลยคิดว่าให้ไปเลย4นิ้วเองรสชาติหลายๆอย่างที่เขาแบบคัดสรรออกแบบมานะคือส่วนตัวว่าแบบ
มันกลมกล่อมมากทั้งเรื่องซอสหรือเรื่องแป้งที่เขาทำชอบเป็นคนชอบกินพวกเนื้อพวกเบอร์เกอร์อยู่แล้วแบบที่เนี่ยเขาจะย่างเนื้อได้แบบว่าสุกประมาณนี้แบบว่าไม่สุกมากจนเกินไปไม่แข็งกระด้างแต่แล้วมันจะมีน้ำจูซี่พุ่งมาปิ๊สแล้วตามด้วยแบบชีสนะแล้วก็ตามด้วยพวกเบคอนมันจะเป็นเท็กเจอร์ที่แบบว่าเป็นขั้นเป็นตอนเนี่ยเป็นมิติในการกินเนี่ยคือมันแบบไม่ได้กลับไปแล้วตบแป้งเนื้อเบอร์เกอร์จบไม่ใช่ที่เนี่ยมิติในการกินมันมาเป็นลำดับให้คะแนนรสชาติไป5ผู้หญิงนั่นเองเต็มที่เลยการบริการนี่ทุกคนแบบเข้าถึงแล้วก็เป็นกันเองกันมากค่ะร้านนี้อย่างแบบครอบครัวถ้าแบบมีทริคหรือมีอะไรแบบเวลาเขาทำเขาก็จะคุยกับเรานะว่าการอธิบายให้เราเข้าใจแล้วเราก็แบบคือพอมันกินเข้าไปแล้วแบบเรารู้ด้วยว่าแบบมันทำมาอย่างนี้อย่างนี้มันก็เลยแบบจี้อ่ะคือจี้อ่ะก็เลยให้ไปเลยค่ะ4 นี่คือเทปที่2ของเรานะคะส่วนเทปแรกใครที่อยากไปชมนะคะสามารถติดตามได้ที่ YouTube Channel รักษาโปรดักชั่นครับผมสำหรับแฟนเพจก็ยังติดตามได้ช่องทางเดิมนั่นก็คือแฟนเพจตุ้ยนุ้ยตะลุยแดกกับอีกช่องทางก็คือแฟนเพจ GGTK ครับผมใช่ค่ะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากแนะนำร้านอาหารนะคะก็สามารถแนะนำได้ที่ใต้คลิปนี้เลยหรือคอมเมนต์ติชมได้นะคะสำหรับคอมเมนต์ที่แล้วต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ทุกคนให้ความสนใจกันเป็นอย่างดีค่ะต้องปากจูแต่เราติดทำปากจูจริงๆอ่ะเราจะพยายามเก่งปากไม่มีอะไรมากโอเคค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะเราจะพาไปตะลุยที่ไหนยังไงฝากติดตามกันด้วยนะคะบ๊ายบาย